สวัสดีค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะชื่อคลิปว่าคุยกันก่อนลงสีน้ำกับเรานะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยทำคลิปเกี่ยวกับอุปกรณ์สีน้ำแล้วก็พื้นฐานของสีน้ำไว้คร่าวๆแล้วคลิปนั้นจะเป็นการกล่าวถึงภาพรวมทั้งหมดนะคะแต่สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงสิ่งที่จำเป็นสำหรับการลงสีน้ำกับเรานะคะซึ่งจะมีสเกลที่เล็กกว่าคลิปนั้นเนาะเราก็จะแนะนำเป็นกระดาษที่หาได้ในไทยเท่านั้นนะคะก็คือ3เล่มนี้หาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเนื่องจากว่าสีน้ำนะคะคุณภาพของกระดาษเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญเราก็เลยคิดว่าควรจะเลือกกระดาษที่มีคุณภาพพอประมาณนะคะอย่าไปเลือกกระดาษที่แบบร้อยปอนด์ที่แบบเอาน้ำลงแล้วมันเป็นขุยขุยยุ่ยๆนะนอกจากเนื้อกระดาษนะคะมันจะสัมพันธ์กับการรับน้ำแล้วนะมันก็จะสัมพันธ์กับเทคนิคสีน้ำที่เราใช้ด้วยค่ะฉะนั้นก็ให้เลือกกระดาษสีน้ำที่เข้ากับเทคนิคของตัวเองนะคะฉะนั้นนะคะเล่มนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ของทุกคนแต่ว่าเราก็อยากจะแนะนำสำหรับน้องๆมือใหม่ที่เริ่มเพิ่งเล่นสีน้ำนะคะก็ลองเล่มนี้ดูก่อนเนาะค่ะเราก็จะมีตัวอย่างของกระดาษที่เราคิดว่าเราลงแล้วมันไม่สวยมันบ้งนะคะมาให้ดูค่ะเราก็จะไม่บอกยี่ห้อนะเพราะว่าบางทีกระดาษไม่ดีสำหรับเราเนี่ยอาจจะดีสำหรับคนอื่นก็ได้นะคะอันนี้นะคะตรงปากเนี่ยถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นว่ามีความเป็นขุยๆนะคะเนื่องจากน้ำเนี่ยออกมานอกบริเวณที่เราต้องการค่ะแล้วก็กระดาษอันนี้ก็เป็นกระดาษที่เราไม่ชอบเลยนะคะมันไม่สามารถใช้เทคนิคที่เราชอบใช้ประจำได้ค่ะคือจะต้องควบคุมปริมาณน้ำให้มันพอดีกับกระดาษถึงจะใช้ได้สวยนะคะเราก็เก็บเข้ากุไปแล้วหรือว่าเอามาลองสีอย่างอื่นเนาะปกติเราก็จะใช้เป็นกระดาษนี้นะคะซึ่งเล่มนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าหาซื้อที่ไทยไม่ได้เนาะเราก็จะใช้เล่มนี้เป็นเล่มหลักค่ะช่วงนี้แต่คุณภาพเล่มนี้ก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะคะนี่นะคะสังเกตว่าน้ำจะออกจากบริเวณที่เราลงเหมือนกันค่ะซึ่งคุณภาพกระดาษก็จะสัมพันธ์ต่อผลงานของเรานะคะว่ามันจะออกมาสวยหรือว่าไม่สวยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ลองเลือกกันดูนะคะเราก็เอามาแชร์ให้ดูว่ามันสำคัญยังไงในการเลือกกระดาษค่ะค่ะต่อมานะคะจากเรื่องของกระดาษนะคะก็เราก็จะมาพูดถึงเรื่องเทคนิคของเรานะคะคือเราเป็นคนที่ไม่ได้มีเทคนิคการลงสีน้ำตายตัวค่ะเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะลองผิดลองถูกอะไรไปเรื่อยๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะตอนที่มีน้องบอกว่าช่วยสอนการลงสีผมสีน้ำหน่อยเนี่ยเราก็ขอสารภาพตามตรงเลยนะคะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเอาเทคนิคไหนของเรามาสอนนะคะเนื่องจากว่าเราก็ลงไว้หลายแบบมากเลยฉะนั้นนะคะเราก็จะเลือกในสิ่งที่คิดว่าง่ายที่สุดนะคะมาสอนก่อน2แบบนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็อาจจะมีการสอนในแบบอื่นๆเพิ่มเติมมาอีกนะคะถ้าเกิดว่ามีเวลาเนาะฉะนั้นนะคะถ้าการสอนการลงสีผมของเราอ่ะมันมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะก็ถือว่าเรียนรู้หลายๆแบบไปพร้อมๆกันนะคะก็เป็นการชี้แจงก่อนเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เคยว่าทรงผมผู้หญิงผู้ชายอ่ะเราก็ลงแบบคือพูดตามตรงนะคะว่าลงแบบลวกๆลงแบบว่าให้มันมีสีสันในคลิปไปเท่านั้นนะคะเพราะว่าหลักๆเราสอนการวาดนะคะอยากให้เข้าใจเนาะสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็เอาน้อง2คนนี้นะจากงานเดิมปีที่แล้วมาวาดใหม่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ที่เรากำลังทำอยู่อ่ะมันเป็นช่วงฮาโลวีนนะคะก็เลยถือโอกาสเอามารีเมคอีกทีนึงค่ะในเรื่องของการลงสีนะคะก็จะมีความสัมพันธ์ต่อลายเส้นนะคือทุกคนอ่ะก็จะมีลายเส้นของตัวเองใช่ไหมคะก็ต้องหาเทคนิคสีน้ำที่เข้ากับลายเส้นของตัวเองให้ได้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราเองก็มีไอดอลนะคะงานสีน้ำซึ่งเราอ่ะชอบการลงสีน้ำของเขามากๆเลยนะคะแล้วก็พยายามเรียนรู้ว่าเขาลงยังไงนะคือดูจากภาพของเขาแล้วก็แกะลงมาเป็นเทคนิคของเราเองเนาะก็ได้เทคนิคที่คล้ายๆกันแต่ว่าเรารู้สึกว่าการลงสีน้ำในแบบของเขาอะค่ะกับลายเส้นของเราอะ
มันไม่แมทกันนะคะมันไม่เข้ากันเราก็เลยกลับมาเป็นตัวของตัวเองนะคะคือที่จะบอกก็คือเราอยากให้น้องๆทุกคนนะคะดูวิธีการลงสีของเราอะเพื่อเป็นการไกด์เทคนิคเฉยๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราสอนไปมันไม่แมทกับผลงานของน้องหรือว่าลายเส้นของน้องเนี่ยก็ขอให้ลองค้นหาในแบบของตัวเองที่มันเข้ากับลายเส้นของตัวเองอีกทีนึงนะคะก็ดูคลิปของเราเป็นไกด์ก็พอค่ะส่วนผู้กันเนี่ยใช้อะไรก็ได้นะคะในตัวอย่างนี้เราก็จะใช้เป็นผู้กันจีนนะคะสีชมพูมุ้งมิ้งเลยนะคะซึ่งปกติเราก็จะไม่ได้ใช้เป็นเซตนี้หรอกค่ะเราจะใช้เป็นผู้กันญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าครั้งนี้เราจะใช้เป็นผู้กันจีนที่ราคาถูกมากๆเพื่อมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่ามันไม่ได้สำคัญเท่ากับเทคนิคการลงสีนะคะเหมือนคลิปของดินสอที่เราเคยแนะนำไปนะคะว่าดินสอแพงมากแต่ถ้าเกิดว่าเราวาดรูปไม่เก่งเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะผู้กันก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าเราใช้ผู้กันดีแต่ว่าเราไม่มีเทคนิคในการลงสีนะสุดท้ายงานมันก็จะออกมาเละเหมือนกันค่ะฉะนั้นเราก็ไม่อยากให้ใส่ใจเรื่องของราคาผู้กันนะคะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์อย่างอื่นเช่นทิชชู่แล้วก็ถาดสีนะคะให้เรียบร้อยในงานสีน้ำนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าอยากได้ข้อมูลของอุปกรณ์สีน้ำเพิ่มเติมเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าที่เราเคยลงไว้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะพูดถึงแค่ประมาณนี้เท่านั้นค่ะแล้วก็เราก็จะลงสีผิวก่อนที่จะลงสีผมนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคบุคคลเช่นเดียวกันค่ะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะลงสีผิวก่อนลงสีผมนะเพราะว่าถ้ามาลงสีผมแล้วมาลงสีผิวที่หลังโอกาสเละมันจะสูงมากนะคะก็สำหรับคลิปนี้เราก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะคะสำหรับการคุยกันก่อนที่จะลงสีน้ำกับเรานะคะยังไงก็เดี๋ยวรอดูคลิปสอนเทคนิคสีผมในคลิปต่อๆไปได้นะคะซึ่งเราจะลงคลิป01ก่อนส่วนคลิป02เนี่ยอาจจะลงหลังจากนี้อีกสักพักใหญ่ๆนะคะเพราะว่าเราจะหมุนเวียนกับคลิปอื่นๆด้วยค่ะเราจะไม่ลงเรื่องเดียวต่อๆกันนานๆนะคะเดี๋ยวกลัวจะเบื่อกันซะก่อนค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ลากันเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ